สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องประบาดซีค่ะอยู่กับเซฟนะคะคนนี้คนเดิมค่ะก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับทีมตั้งรับของเซฟนะคะในอารีนาซีซั่นที่แล้วเนาะที่สามารถพาเซฟนะคะมาถึงมาสเตอร์2ได้คือถ้าไม่มีทีมตั้งรับทีมนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะทุกคนเพราะเซฟเนี่ยไปตีหลายทีมมากๆเลยนะคะแล้วคะแนนเนี่ยขึ้นลงเยอะมากเลยนะคะมาสเตอร์3มาสเตอร์2เนี่ยขึ้นลงบ่อยมากจนคิดว่าอาจจะแบบไม่ขึ้นมาสองแล้วนะคะแต่ก็จะได้ทีมตั้งรับเนี่ยคอยช่วยเหลือไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสกอร์นะคะในคืนที่ก่อนที่จะแบบรีซีซั่นนะคะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะจะเห็นว่าเป็นแต้มเขียวเยอะมากนะคะบางทีมก็ไปแก้แค้นคืนแต่ก็แพ้ก็มีเช่นกันค่ะนี่นะคะอีจะเห็นเลยนะว่าเอ้ยตั้งรับได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็หลอกล่อได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเซฟจะปิดตัวน้ำแข็งนะคะกับตัวเคฟไว้ให้ทุกคนเนี่ยเดาเอาเองนะคะว่าเป็นตัวของโฮลี่เบอร์รี่หรือเป็นตัวของพายฟักทองนะคะซึ่งมันจะคะแนนเนี่ยใกล้ๆเคียงกันมากๆยิ่งขึ้นนะคะมาสองเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าคะแนนเขาจะประมาณค่าให้นะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีมตั้งรับของเซฟเลยดีกว่านะคะแล้วก็บางทีมเนี่ยที่สามารถแก้ทางได้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวสลับตัวได้นะคะ1ตำแหน่งเองก็คือไม่ต้องปั้นเยอะเลยนะคะ2แท้งยังใช้ได้นะคะฉลามยังใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าเซฟขอแนะนำทีมนี้ก่อนนะดูกันเลยค่ะก็มาถึงทีมนี้นะคะก็คือตอนแรกจะแนะนำทีมที่เซฟตั้งรับแหละแต่บังเอิญว่าเห็นทีมนี้ก่อนนะคะก็เลยเปลี่ยนนะจากน้ำแข็งนะคะมาเป็นตัวของพายฟักทองนะเพื่อที่จะทำลายคอมโบของลุงอัลมอนค่ะคือถ้าเกิดเราเจอทีมที่มีลุงอัลมอนหรือแบบกล้าหาญและสาวเจ้าป่าเนาะก็สามารถใช้พายฟักทองเนี่ยทำลายคอมโบได้เลยนะคะอย่างนึงนะคะทีมตั้งรับเซฟเนี่ยพอปิดน้ำแข็งแล้วก็ตัวเคฟไว้ใช่ไหมคนนะคะที่เป็นสายสตันเนี่ยสายลุงอัลมอนจะไม่กล้ามาตีเพราะว่าเขาไม่เสี่ยงนะคะว่าจะเป็นตัวคุกกี้ราชินีน้ำแข็งหรือเปล่าหรือจะเป็นพายฟักทองนะคะก็ยังเป็นข้อดีอีกทีนึงนะคะที่จะทำให้หลายๆทีมเนี่ยไม่กล้าเข้ามาตีทีมเซฟนะคะนี่ตอนนี้นะคะใครที่จะปั่นแรงก็สามารถปั่นได้เลยนะบอกเลยว่าคะแนนค่อนข้างให้เยอะมากๆเลยนะคะในช่วงของเทียร์แรกๆมาดูทีมที่ตั้งใจจะรีวิวก่อนเลยนะคะนี่เซฟใช้เป็น2ฮิลนะคะเพราะว่าพาเฟ่เนี่ยจะช่วยลดดาเมจนะคะของคุกกี้ราชินีน้ำแข็งใจฝั่งหนึ่งนะคะเวลาโจมตีเราถือว่าปังมากค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะเห็นนะพาเฟ่เซฟเนี่ยเอ้ยรู้สึกฮิลแรงกว่าปกตินะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเซฟใส่เป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีนะคะที่มีออฟลองเป็นลดความเสียหายเนาะมาผสมนะคะกับท็อปปิ้งลดความเสียหายเพื่อที่จะได้ยืนได้ด้วยระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ฮิลแรงด้วยจะได้ฮิลประคองทีมได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่มาดูกันนะคะนี่พลังโจมตีนะแล้วดูการฟื้นฟูนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนพวกฟีซีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะช่วยนะคะลดการติดลดแบบระยะเวลาที่ติดดีบัฟเนี่ย 40% ถือว่าหายสตันเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพาเฟ่กับน้องคุกกี้ลบไฟนะคะที่จะเป็นฮิลคู่หลักๆนะคะหรือถ้าใครใช้ฮิลเดียวเนี่ยก็ยังคงเป็นเพียวเวลาอยู่นะคะเพราะเพียวเวลาเนี่ยมันเอาอยู่ในส่วนของกลางโล่พลังชีวิตนะคะแล้วก็ฮิลขึ้นมาด้วยพาเฟ่เนี่ยมันก็ดีค่ะแต่มันอาจจะแบบยืนฮิลคนเดียวเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยไหวมากอันนี้นะคะอีกทีนึงเนี่ยใช้เป็นคุกกี้ราชินีน้ำแข็งเหมือนเซฟเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นในส่วนของฮิลเดียวนะคะแล้วจะเป็นพายฟักทองอันนี้สามารถสังเกตได้เลยนะคะว่าพายฟักทองเขาเนี่ยไม่ได้หนามากนะคะอาจจะใส่เป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีเพราะว่าน้องได้หายไปแล้วค่ะสามารถสังเกตจากจุดนี้ได้เหมือนกันนะคะบางทีมอาจจะแบบไม่ได้เน้นลดความเสียหายเยอะนะคะก็ทำให้ถูกโจมตีค่อนข้างไวหรือถ้าใครใช้เป็นทวิสลี่หมาล่านะคะก็สามารถตีทีมนี้ปิวได้เช่นกันทีมเซฟเนี่ยแพ้ทางอะไรบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูเนาะค่ะแต่หลักๆเนี่ยถ้าเซฟจะอธิบายนะคะก็จะมีในส่วนของทวิสลี่หมาล่าอันนี้แพ้หรือจะเป็นในส่วนของลูกเกดแพ้ค่ะ
หรือจะเป็นทีมน้ำแข็งที่เขามีท็อปปิ้งที่ฟูลกว่าเราเนาะเช่นตัวความเสียหายแน่นพลังโจมตีแน่นกว่าอันนี้เราก็แพ้เหมือนกันค่ะของเซนเนี่ยเป็นแค่ดาวยังไม่มีดาวเลยด้วยซ้ำนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆนะคะเวลาไปตีทีมที่แบบมีราชินีน้ำแข็งเหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูองค์ประกอบรวมๆด้วยทีมนี้นะคะมาดูกันก่อนเลยเอาจริงเวลาเจอโฮลี่เบอร์รี่อ่ะมันเป็นผลที่เสี่ยงมากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเจอโฮลี่เบอร์รี่ที่แบบตีเราแรงๆอ่ะถ้าเกิดเรายืนยื้อได้ใช่ไหมคะช่อง 300% ที่มันเพิ่มพลังเต็มเปี่ยทุกคนคือถ้าเราโดนโฮลี่เบอร์รี่มาทิกตัวเราปิวแทนเลยนะคะอาจจะเกมพลิกได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูทีมนี้กันนะนี่ตึ้งเห็นไหมคะงานตอนนี้เหลือแต่ตัวแท้งแล้วนะคะเคฟเซฟไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะทุกคนจะเน้นแบบเน้นมามาบัฟเฉยๆนะคะนี่ส่วนตัวของคุกกี้นกตอบปุ๋ยไฟเนี่ยเซฟใส่เป็นลดความเสียหายล้วนไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยากจะให้น้องยืนอึดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาเซฟโดนตีทีมไหนที่ตีแรงๆนะคะก็จะมีน้องปุ๋ยไฟเนี่ยที่พอยืนอึดนะคะแต่ว่าฟาเฟ่อย่างที่บอกไปว่าพอเปลี่ยนท็อปปิ้งแล้วเนี่ยการอึดของนางเนี่ยจะน้อยลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะโยกท็อปปิ้งบ่อยมากนะคะพอเอาท็อปปิ้งพวกลดความเสียหายเนี่ยมาใส่ให้กับพายฟักทองนะคะเป็นลดความเสียหายล้วนทั้ง5เม็ดเลยตอนแรกใส่เป็นพลังโจมตีผสมด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าเอ้ยน้องยังคงตัวบางอยู่นะคะก็เลยทำการเปลี่ยนท็อปปิ้งนะคะก็ทุกคนก็ลองเปลี่ยนท็อปปิ้งดูกันได้นะคะแล้วลองไปเทสดูว่าทีมไหนเนี่ยมันเวิร์กกว่าเรานะคะอันไหนที่ดีกับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วถ้าตัวใหม่มาเนี่ยเมตาก็จะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปท็อปปิ้งเนี่ยก็สามารถตีๆกันมาได้เลยนะคะมาดูทีมนี้ดีกว่านะคะทีมนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแพ้เพราะว่าเขาปิดแถวกลางไว้นะคะเราไม่รู้เลยว่าแถวกลางจะเป็นตัวอะไรนะคะทีมนี้นะคะค่าพลังรวมเนี่ย500,000กว่านะคะเกือบ600,000แสดงว่าทายทักทองเขาเนี่ยใส่เป็นลดความเสียหายทุกตัวใส่ลดความเสียหายหมดเลยยกเว้นตัวของนางฟ้าทะเลนะคะซึ่งทีมนี้อาจจะถึกหน่อยเราอาจจะมีสิทธิ์แพ้ได้นะคะเพราะทีมเราเนี่ยค่อนข้างบางเหมือนเมื่อกี้นางฟ้าทะเลเซฟมันตันไม่โดนทุกตัวนะคะน่าจะแพ้เพราะว่าแบบเคปเซฟยืนไม่ไหวนะคะแทงยืนไม่ไหวไม่ทันได้บัฟนะบัฟทันไหมเอ้ยทันพอดีนะคะผิวเฉียดแน่เลยเฮ้ยเหลือแต่ตัวนี้แล้วเฮ้ยทีมเซฟก็ทุกคนดูนะคะอันเกมอาจจะพลิกตรงนี้นะเห็นไหมคะทีมทำให้เขาเซฟปิ้วไปหมดแล้วทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดดอกปุ้ยฟ้ามันสกิลมันไม่ทันนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะปลิวยกทีมได้เลยนะคะก็สำหรับใครที่โฮลี่เบอร์รี่ใครถึกๆแล้วแบบมีพลังโจมตีเยอะนะคะจากการอัพศูนย์วิจัยคุกกี้นะมันก็จะมีผลตรงนี้มาช่วยนะคะ2นี่ขนาด2ดาวนะทุกคนนะคะถ้า3ดาวเซฟว่าทีมเซฟน่าจะปลิวกันหมดเลยนะคะเนี่ยทุกคนเกมมันจะพลิกได้นะคะเวลาเล่นเนี่ยยิ่งเทียร์สูงๆก็จะมีความอีหยังวะเยอะมากเลยนะคะทีมนี้ดูทรงแล้วน่าจะแพ้นะคะเพราะว่านางฟ้าทะเล5ดาวโฮลี่เบอร์รี่4ดาวโฮมแม่เจ้านะคะสมบัติก็ตันเดี๋ยวเรามาดูผลนี้มาแล้วนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เซฟแพ้ทางอยู่นะคะ2ทีที่เซฟดูอันนี้นี่อีกฝั่งเนี่ยทึบกว่าเห็นๆเลยนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราแพ้นะคะทุกคนอันนี้คือแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยถ้า5ดาวเนี่ยเราแพ้จริงๆทุกคนถึงแม้สมบัติ12นะคะบางทีเราก็สามารถสู้ได้เนาะถึงแม้จะสมบัติ12แต่อันเนี้ยถ้าองค์ประกอบเขานะคะทั้งทีมเขาแบบ5ดาวเกือบทุกตัวโฮลี่เบอร์รี่4ดาวเนี่ยอันนี้ถือว่าน่ากลัวแล้วนะคะเราสู้ยากมากคือดูนะเลือดเขาแบบแทบจะเต็มหลอดตลอดเลยอะ
นี่นะคะเหมือนนักฟ้าทะเลเขาตายนะคะแล้วจังหวะคนนกใต้เกิดพอดีนะคะทำให้ทีมเซฟเนี่ยโดนตีกลับมาเห็นไหมคะทุกคนพลังแบบว่าต่างมากนะคะก็เวลาตีเราก็เลือกตีได้แต่ช่วงนี้ยิ่งแบบที่แบบพุ่งเริ่มซีซั่นเนี่ยทุกคนก็ลองตีกับหลายๆทีมได้เลยนะคะถึงแม้จะแพ้เนี่ยมันก็ลดไม่เยอะนะคะเพราะเพิ่มซะมากกว่านะคะเป็นช่วงที่เราจะทดลองกับทีมต่างๆได้เลยทีมนี้เป็นอีกทีมนึงที่ว่าตอนแรกนึกว่าจะชนะนะคะแต่เราก็มาเสียท่าให้กับทีมที่มีลูกเกดทุกคนเพราะเป็นลูกเกดคือแบบแพ้อ่ะดูนะคะคือลูกเกดมาปัดตัวกลางซึ่งตัวกลางของเซฟจะเป็น2ตัวนะคะก็จะเป็นตัวของราชินีน้ำแข็งแล้วก็ตัวของนางฟ้าทะเลค่ะเห็นไหมคะแต่ที่จริงถ้าเกิดเป็นนางฟ้าทะเลตายก่อนราชินีน้ำแข็งนะคะก็มีสิทธิ์ชนะนะเพราะจะสตาร์ทอีกฝั่งนึงได้ทันทีนะคะอันนี้น้ำแข็งมันยังแบบเกาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะคะนี่ก็ถึงบอกว่าแบบมันก็มีสิทธิ์ที่เกือบจะชนะนะคะแต่แบบอาจจะเป็นจังหวะเนาะที่ขนนกได้เกิดใช้งานพอดีนะคะถ้าเกิดในอนาคตสมมุตินะถ้าเกิดมันแบบสามารถเลือกได้จะใช้ตัวไหนนะคะแต่เกิดถือว่ามันจะเป็นอะไรที่โกงมากแต่คิดว่าเดฟไม่น่าจะทำแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้รักษาสมดุลของแต่ละทีมนะไม่งั้นเนี่ยขนนก OP ตายเลยนะคะนี่ค่ะก็มาดูเกี่ยวกับท็อปปิ้งนะคะอันนี้การปิดของเซฟนะคะจะปิดประมาณนี้2ทีมนะคะเอ้ย2ตัวละครนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ก็ที่เซฟสกอร์ที่เซฟให้ดูไปนะคะนี่นะคะก็ลองดูกันนะคะอันนี้เป็น2แทงนะคะก็ตัวที่เขาปิดเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะเดาว่าเป็นฉลามนะคะออกก็ถูกด้วยทีนี้สู้ฉลามได้ไหมนะคะทีนี้สู้ฉลามได้ถ้าเกิดฉลามเขาไม่แบบว่าจังหวะเขาเป๊ะมากหรือแบบถึกมากนะคะก็สามารถสู้ได้แต่ถ้าแบบบางทีมาเป็นฉลามที่ถึกแล้วยังมีแบบพลังโจมตีเยอะอยู่อีกอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์แพ้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าฉลามบางคนเนี่ยจะใช้สกิลนะคะจังหวะต่ำกว่า 1.00 พอดีปุ๊บนะคะเราก็ตัดตัวแท้งเราที่เป็นแท้งเดี่ยวเนาะแล้วก็เราก็จะโดนพวกแท้ง2ของเขานะคะโจมตีได้หรือโฮลี่เบอร์รี่เนี่ยมากระแทกเราปิวได้นะคะเหมือนรอบเมื่อกี้ที่เซฟให้ดูเนาะแบบที่มันเกือบจะแบบแพ้แล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะมีหลายทีมมากๆก็ใครที่ใช้ทีมไหนเนี่ยก็ปิดทีมดีๆนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสาวเจ้าป่าแล้วก็คุกกี้กล้าหาญนะคะตราบใดที่ยังไม่มีลุงอัลมอนด์นะคะมาทำคอมโบตุ้มเดียวหายเราก็ยังจะสามารถใช้เซตนี้ได้นะคะนี่แต่ว่ามันจะโดนขัดสกิลหน่อยนะคะอันนี้ดีที่ว่าทีมเซฟมีเคฟเนาะเคฟมันก็เลยบัฟให้2ตัวนะคะที่จริงเนี่ยมีสิทธิ์แพ้แล้วเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่า2ตัวสุดท้ายเขาเนี่ยเป็นอะไรก็ระวังดีๆนะคะเพราะลุงอัลมอนด์เนี่ยชอบตีนะคะทีมที่เป็นราชินีน้ำแข็งนะคะหรือเป็นลูกเกดเนี่ยชอบมาตีทีมเนี้ยเราจะโดนจบทีมเนี่ยได้ง่ายมากๆนะคะเทคนิคการแก้ทางนะคะก็คือนำพายฟักทองมาค่ะรับรองแก้ได้ทุกเมตาเลยนะคะเกือบทุกทีมเลยที่ชนะนะคะพายฟักทองถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆปั้น60นะคะสามารถใช้ลูกด่านได้ด้วยท็อปปิ้งน้องก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ท็อปปิ้งเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่อเนกประสงค์มากๆเลยนะคะอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือตีมังกรคือถ้าตีมังกรได้ด้วยคือน้องจะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอ่ะมาดูอีกรอบนึงนะคะการปิดตัวละครเซฟจะปิดนะคะในตัวของเคฟนะคะแล้วก็ราชีน้ำแข็งค่ะเพื่อให้เขาเดายากๆว่าใช้ทีมไหนแน่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะนางฟ้าทะเลยังคงเป็นท็อปปิ้งเดิมเคฟยังเป็นท็อปปิ้งเดิมนะคะจนครูทามล้วนเนาะราชีน้ำแข็งเมื่อกี้เขาเซฟใส่ครูทามมาด้วยนะคะแล้วก็พาเฟ่เซฟเนี่ยใส่พลังโจมตีบวกลดความเสียหายนะคะอยู่ที่ 33% นะคะที่จริง35ไป35ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเวิร์กกว่านะคะส่วนดอกไฟใส่เงินลดความเสียหายล้วนเลยนะคะอยู่ที่40หรือ35ขึ้นไปประมาณนี้ค่ะได้เลยแต่ถ้า40เนี่ยมันทำยากไหมทำยากเพราะเราต้องหาท็อปปิ้งค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างช่วยกับทีมมากๆเลยนะคะทำให้แบบยืนฮิลยืนสกิลนะคะได้มาเรื่อยๆเลย
คะพาเฟเซฟเนี่ยรู้สึกเซฟอยากได้ตัวที่ฮิลแรงกว่านี้เซฟก็เลยเอาพลังโจมตีเนี่ยมาใส่เพิ่มให้กับพาเฟนะคะทุกคนอาจจะตกใจนิดนึงนะคะแต่ลองดูว่าทีมตัวเองเนี่ยขาดอะไรบ้างนะคะนี่มาดูการปิดทีมเห็นไหมคะพอปิดแล้วเนี่ยเราจะเดาไม่ออกเลยนะคะว่าตัวแรกจะเป็นแทงอะไรหรือตัวที่สามนะคะจะเป็นตัวของไฟฟักทองหรือจะเป็นตัวของราชินีน้ำแข็งนะคะซึ่งอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงแน่นอนนะคะที่จะมาตีเราเพราะว่าถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาก็โดนลดทัวร์เยอะนะคะแต่ช่วงนี้ก็น่าจะมีการลองทีมหลายๆทีมนะคะเยอะขึ้นเนาะค่ะช่วงแบบโค้งสุดท้ายนะคะในการแตะอารีนาก็จะไม่ค่อยมีใครนะคะจะกล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะคะว่าจะตีทีมนู้นทีมนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับทีมนั่งรับของเซนาที่สามารถหลอกล่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้แต้มจากการตั้งรับเนี่ยเยอะมากๆนะคะหากใครที่แบบจะลองไปนั่งแบบนี้ก็ลองดูได้เลยนะคะหรือจะลองใช้ทีมนี้ก็ได้เราคิดว่ามันก็โอเคนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็เลือกทีมที่จะไปตีดีๆนะคะทีมแก้ทางมันก็ยังมีอยู่นะคะเกือบทุกทีมเนาะทีมนี้ชนะทีมนี้แพ้ทีมนี้ชนะทีมนี้แพ้นะคะการแก้ทางไปมาเนี่ยมันก็จะเป็นลูปนะคะของเกมนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นซีซั่นอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้เราได้เจอในการเล่นอารีนาของเกมนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะติชมได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ